บ่เฮาลดบ่ได้ก็แนวมันแซ่บถือใจไปแล้วมาแล้วสวัสดีค่ะภาพเสียงชัดหรือเปล่ารอบใบโอ้โห thank you 50 star สวัสดีค่ะหัวใจโบ๊ะมาเลยหัวใจโบ๊ะมาด่วนโบ๊ะมาค่ะหนูขอถ้วยน้ำจิ้มกับน้ำจิ้มขอขวด2ขวดเอามาโปรโมทให้แฟนเพจหน่อยขวดน้ำจิ้มเนี่ยของร้านตองหนิงอ่ะบ่เฮาหมดบ่ได้มี2สูตรอ่ะเอามาให้ดูขวดภาพเสียงชัดเนาะเฮ้ยแคปจอให้หน่อยดิตาลตาลบอกอุ๊ยแคปแล้วกด1โดน Facebook ว่าขายอะไรก็ไม่รู้อีกเนี่ยแคปแล้วมากินกันดีกว่าหวังว่า TikTok จะไม่แบบกันไกลคงไม่เป็นปัญหาอะไรใช่ไหมเฮ้ยเพลงมันวนนะใน TikTok อ่ะบ่เฮาลดบ่ได้ก็แนวมันแซ่บถือใจไปแล้วว้าวเธออ้วนแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวลบให้เดี๋ยวปิดเพลงให้แป๊บนึงเริ่มรำคาญกันแล้วกันแนวมันแซ่บถือใจไปแล้วซื้อตั้งแต่วันนั้นแล้วใส่ตู้เย็นไว้ค่ะกินไม่หมดเยอะมากได้เยอะถูกอร่อยเฮาลดบ่ได้กันแนวมันแซ่บถือใจไปแล้วมาเธออ้วนแล้วถ้าสิลดอยู่บ่บ่เฮาลดบ่ได้ก็แค่มันเสียใจไปอุ๊ยจะบอกว่าอร่อยมากเลยนะน้ำที่เขาจุ่มลงไปเนี่ยมันคือผสมยังไงอยากรู้จังอยากทำให้แบบว่าที่บ้านกินกันไกลอันนี้หาซื้อตาม Facebook ได้นะคะบันอ้วนซื้อจากตลาดนัดประมาณ290บาท280บาทใช้ดีมากลืมมีดไปเลยจ้ะในบางอย่างแบบใช้กันไกลไปเลยคมมากล้างก็ง่ายคมมากยังไม่จบนะโอ้ยเดี๋ยวเบาเพลงก่อนเด้อปะโถร้องไม่อยู่ TikTok เนี่ยข้อเสียคือแบบเพลงมันแบบมันวนเนาะถ้าเราไม่เอามือไปปิดนะมันก็ซีอยู่อย่างนั้นแหละบอสอ่ะทุกคนคันมือว่าจะได้รับเงินหรือว่าไงก่อนทุกคนโอ้ยไม่มุนเลยว่ะเดี๋ยวมานะแบบนึงไม่มุนเลยอ่ะพุ่นหน้าเกินเอาว่าพอดีสวยแบบพอดีสวยแบบไม่บรรยายบรรยังยังไม่จบนะคะยังไม่จบแต่แค่นี้ทุกคนนี่เลยค่ะหมึกเขาเรียกอะไรหมึกอ่ะปลาส้มในตำนานปลาส้มไม่ใช่แซลมอน
และไม่ใช่ปลาส้มเปรี้ยวๆแต่เป็นปลาหวานที่เป็นสีส้มที่แบบขายอยู่ในงานวัดเอามาปิ้งปิ้งปิ้งคู่แล้วปั่นกับหมึกอ่ะว้ายเป็นแพ็คใหญ่เบลอเลยนะคะเนี่ยคือหมดแพ็คหนึ่งเป็นแผงแผ่นใหญ่ๆเลยซื้อมา159บาทนะคะประมาณน่าจะ3ขีด2ขีด3ขีดอ่ะก็เยอะๆๆอยู่นี่คือจานเบลอเลยเรามีเทคนิคการทำให้สุกใครอยากฟังกด1นะคะใครอยากฟังกด1บางทีเอามาปิ้งเงี้ยเราแบบต้องก่อเตาหรอวะอะไรเงี้ยเอาไปเวฟแล้วก็เอ้ยกลิ่นแรงอะไรเงี้ยทำไงดีอะไรเงี้ยมีวิธีนะจ๊ะมีวิธีใครสนใจกด1มาเดี๋ยวจะบอกวิธีแล้วถ้าใครอยากซื้อไม่มีขายค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีโอกาสจะเอามาขายนะอร่อยอันนี้คือแบบคือแบบงานวัดต้องหนึ่งแล้วล่ะต้องหนึ่งแล้วล่ะอะไรเงี้ยได้เยอะได้เยอะมากนี่ชิ้นใหญ่มากนะคะฟ้าแรงมากจริงมากินกันต่อดีกว่าทีนี้จุดเด่นของน้ำจิ้มนะคะของเขานะคะแนะนำให้ผสมอันนี้จะออกแซ่บๆเหมือนซีฟู้ดอันนี้จะออกแบบหวานๆปลากระเบน ปลากระเบนทีนี้สองอย่างผสมกันแล้วดีนะคะที่ร้านเขาน่ารักค่ะเขาทำมาให้ผสมทูโทนมาให้แล้วก็แบบอ่ะทำมาให้สำหรับกินกับอันนี้ส่วนอันนี้เนี่ยนะคะขวดละ50มั้งจำไม่ได้แล้วขวดละ50 40นี่แหละนะคะเป็นน้ำจิ้มหมึกย่างโดยตรงแล้วก็เขาบอกว่าการันตีนะคะกินกับไส้กรอกแดงลูกเล็กๆที่เป็นค็อกเทลราคาถูกอ่ะไส้กรอกแป้งแดงอ่ะโคตรอร่อยเลยวันนั้นเรารีวิวแล้วมาจ้ะอ่ะเดี๋ยวเราแกะกินกันลุงหนูขอแก้วแชมเปญหน่อยค่ะลุงทำอะไรก็แกะขาลุงแอดลือบ้านเล่น เดี๋ยวมากินด้วยกันนะคะอยู่ในTikTok ยังไม่มีใครเคาะหัวใจให้เลยดูกันเปล่าเลยอ่ะ TikTok เงียบมาก TikTok แบบคนดูกี่คน TikTok ไม่มีใครเคาะหัวใจให้เลยโอ้ย Facebook เขารัวหัวใจให้แล้วนะ Facebook รัวหัวใจแล้วนะ TikTok เคาะหัวใจหรือยังTikTok ต้องเคาะหัวใจแล้วนะไม่ได้ดูพี่บานนั้นแล้วไม่รู้ชื่อจริงๆเลยสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวสุดารัตน์สังประเสริฐชื่อเล่นชื่อว่าน้องเล็กค่ะเกิดปี2525อายุ39ปีค่ะยินดีที่ได้รู้จักทุกท่านเรียกว่าพี่เล็กก็ได้แต่ขนลุกค่ะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยใครๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเรียกว่าพี่บานอ้วนนะคะชื่อเล็กเพราะว่าเป็นลูกคนเล็กไงนะคะมานี่แล้วเราก็มิกซ์น้ำจิ้มนะคะแล้วเราก็เอามากินอย่างเงี้ยตัวเองโอ้ยสำนันนะคะอย่างนี้มาจ้ะนี่รู้ละมาเห่าล้มเถอะเอาให้ฮาไปลุงคงสนุกต่างๆอะไรเราก็จะมีถ้วยหนึ่งถ้วยเอาไว้แบบรองใต้คางใต้อะไรต่างๆอู้เสียดายเนาะถ้าแต่งหน้าสวยๆเนาะไม่ได้แต่งหน้าเลยแค่คิดก็น้ำลายแตกน้ำลายแตนอุ้ยชิ้นใหญ่จังเดี๋ยวขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณ TikTok ขอบคุณ Facebookสำหรับการรวมหัวใจตอนนี้บางคนเริ่มปัดหน้าจออ่ะตรงนี้แถวๆหนวดหมึกนะคะส่วนหนึ่งของหนวดหมึกน้ำจิ้มเขาจะแบบรสชาติลงตัวมากๆนะคะนี่โนนี่ไงได้แล้วค่ะขอบคุณพี่มากเลยทำไมคุณพี่ต้องบริการอะไรแบบนี้มาที่สุดการทำปฏิกิริยาเคมีอร่อยอ่ะมันจะพอนแต่เย็นโอ้ว้าวว้าวกลิ่นหอมที่เคลือบหมึกอ่ะหอมสโมกหอมซอสอะไรบางอย่างน้ำจิ้มคือเพอร์เฟกต์ฉะนั้น
เร็วๆนี้จะมีการสร้างอสังหาริมทรัพย์เพิ่มนะคะหมายความว่าสร้างอสังหาริมทรัพย์ในออนไลน์ก็คือสร้างเพจใหม่เพิ่มอีกหนึ่งเพจนะคะเพื่อรองรับกับ YouTube Channel ตอนนี้ YouTube Channel ของเรานะคะมีคนติดตาม 4,000 กว่าแล้วนะคะใครที่อยากตามใน YouTube ก็ Nurse Big Size Channel นะคะเดี๋ยวเราจะไปเวิร์คอัพกันแล้วก็ทำคอนเทนต์นะคะที่นู่นแล้วก็เดี๋ยวจะมีเพจใหม่ที่เป็นชื่อเดียวกับ YouTube นะคะเร็วๆนี้นะคะก็เพจนี้ยังอยู่นะคะไม่ได้ไปไหนนะคะนี่เลยอ่ะดีหรออ่านไม่ทันคอมเมนต์เป็นห่วงสุขภาพขอบคุณมากค่ะหมึกมันกรอบไอตัวที่เคลือบหมึกเนี่ยมันอร่อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ศรีสุดาน้ำลายไหลไหมใครดูแล้วน้ำลายไหลไหมหมึกเนี่ยตลอดทั้งตัวเนี่ยถามหน่อยชอบส่วนไหนของหมึกมากที่สุด Facebook 560คน TikTok 220คนส่วนไหนของหมึกเนี่ยคือส่วนที่เราแบบใฝ่ฝันทวินหาที่สุดดูน้ำจิ้มแบบเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เลยถ้าเปิดร้านหมึกนะสงสารคนที่เขาไม่มีจะกินอะไรอย่างเงี้ยหรอจริงสงสารคนที่ไม่มีจะกินนะคะแต่ต้องแยกแยะนะว่านี่คือการนั่งทำคอนเทนต์ส่งความสุขให้กับผู้รับแฟนเพจเราไม่ดึงดราม่าไม่พาเศร้านะคะ mindset แบบนี้ต้องเปลี่ยนแล้วนะคะเวลาเห็นคนอื่นมีความสุขแล้วทุกข์เนี่ยสุขะภาวะทางจิตมีปัญหานะคะในส่วนทำบุญส่วนที่เรามีเมตตาส่วนที่เราช่วยเหลือคนก็คือส่วนหนึ่งส่วนที่เราส่งความสุขก็ส่วนหนึ่งถ้าคุณเห็นคนอื่นมีความสุขส่งความสุขแล้วคุณยังทุกข์คุณมีสุขภาวะทางจิตที่มีปัญหาเปลี่ยนใหม่ค่ะนะคะจริงนะใครเห็นด้วยรวมหัวใจโบ๊ะบะค่ะนะคะนะชอบหนวดหมึกเนาะโอเคไปเห็นคนอื่นเขามีความสุขเห็นคนอื่นเขาสำเร็จโอ้ยทุกข์ใจจังเลยไม่นึกถึงคนที่เขาจนมั้งเอ้าเอ้ยงงมันตรรกะมันไม่รองรับกันนะงงนะถ้าคุณคิดอย่างนี้นะชีวิตคุณไม่ออกจากกรอบได้เลยนะคำว่าความสำเร็จมันจะไม่มาถึงคุณได้เลยเอาคิดเรื่องง่ายๆเลยสิ่งที่คุณจะต้องมีความสุขตูดเหรอชอบตูดมือก็คุณก็ต้องเห็นคนอื่นเขามีความสุขแล้วสุขไปกับเขาเนี่ยเอ้ยหนวดอยู่1จริงอ่ะหนวดแล้ว1มาถ้างั้นก็ตอบแทนแฟนเพจด้วยหนวดแล้ว1นะจ๊ะไม่ใช่ว่าไปเห็นคนอื่นเขามีความสุขไปเขียนไปเพื่อให้เขาเห็นว่าอย่างงู้นอย่างนี้บานอ้วนก็เลยเตือนนะว่าเฮ้ยแบบการที่เราเห็นคนอื่นเขามีความสุขอะแล้วเราไปทุกข์อะแล้วไปอะไรบางอย่างไม่เลิศนะไม่เลิศไม่เลิศไม่เลิศหนวดเนาะน้ำจิ้ม
อร่อยทำมากินง่ายหนวดมันมีความกรุบกรุบแล้วมันมีความหอมของมันใครดูแล้วมีความสุขดูแลแฮปปี้ให้พิมพ์ว่าปี้ถ้าดูแล้วทุกเนี่ยดูอีกแป๊บหนึ่งส่งพลังกันนะคะไม่ขายครีมทารักแร้แล้วค่ะแพรลี่ช่วงหนึ่งอะครีมน่ะไม่มีเลขที่จดแจ้งไม่ถูกต้องก็เลยตัดสินใจเลิกขายช่วงที่เขาไม่มีเลขที่จดแจ้งไปนะจ๊ะนี่เลยว้าวไปลองให้ได้เลยนะน้ำจิ้มเขาอะ FC จากโคราชแฮปปี้แฮปปี้เนาะยุคนี้เป็นยุคของการส่งเสริมกำลังใจกันไม่บั่นทอนกำลังใจกันค่ะเป็นยุคของคนที่ปรับตัวพัฒนาว้าว big oneตัวใหญ่มากกวางมาแล้วอ่านไม่ทันอะไรตลาดปากน้ำนะคะกินเม็ดFC จากตรังFC จากที่ไหนบ้างเนี่ยอยู่ที่ไหนกันบ้างอ่ะใครที่เพิ่งรู้จักก็เราคือเพจพยาบาลอ้วนบิ๊กไซส์นะคะทำธุรกิจออนไลน์มาเกือบ10ปีแล้วจ้าใน TikTok ยินดีต้อนรับจ้า200กว่าท่านใน Facebook อ่ะแท็กเพจให้แล้วนะเผื่อใครจะไปตามเขาส่งทั่วประเทศนะน้ำจิ้มอ่ะรู้ไหมพี่ตู่อเมริกากวางติดโควิดกันทั้งบ้านเลยเหรออยู่กันกี่คนเป็นกำลังใจให้นะแวะมาคุยกัน FC สระแก้วน่ากินมากินด้วยกันค่ะจอยพิโลกทุ่งส่งพี่บานน้ำจิ้มแซ่บมากใช่น้ำจิ้มร้านนี้คือแบบสุดยอดมากใน Facebook ติดแท็กเพจให้แล้วนะกวางสู้ๆนะเอ็งอย่าขาดการติดต่อนะมีอะไรอัปเดตนะไม่เป็นอะไรมากหรอกที่ร้านน้องๆที่ติดโควิดตอนนี้หายกันหมดแล้วไม่มีใครมีปัญหาอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะสู้ๆเป็นกำลังใจให้ฉีดวัคซีนแล้วไม่ใช่หรอนะจ๊ะนะจ๊ะ FC จากเชียงใหม่มากินด้วยกันอ่ะปากป้อนมัมทุ่งสงอ่านไม่ทันเลยจ้าฉะเชิงเทรามาให้กำลังใจกวางด้วยอร่อยน้ำจิ้มนี่ยอมจริงๆเฮ้ยลืมตาคุยกันก่อนเจ๊วะสั้นเฮ้ยเสียงกระเด็นใส่ตาFC ชุมพรแต่เป็นคนเชียงใหม่FC ขอนหวันสวัสดีค่ะขอนหวันไงจันทบุรี3คนพ่อแม่ลูกผู้สู้FC ยะโสกดติดตามไว้ด้วย
ใครดูใครเชียร์ใครแชร์ใครชมใครกดติดตามขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้สวยหล่อดีการเงินมากมีขอทุกท่านที่กดติดตามมีความสุขทางเพศสาธุสาธุสาธุอร่อยทุกคำกลิ่นหอมเน้นเป็นน้ำจิ้มหมึกย่างโดยตรงนะคะอุ้ยตรงขอบๆอย่างงี้ก็อร่อยนะตูดมันอ่ะขอบคุณค่ะยินดีเลยเป็นกำลังใจให้ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวเร็วๆนี้บันอ้วนจะมีเพจเพิ่มนะคะตอนนี้เพจพยาบาลอ้วนอ่องๆอยู่นะคะสวัสดี400คนใน Facebook แล้วก็273คนใน TikTok โอเคกด follow ไว้นะคะทุกคนวันนี้ไม่สามารถไลฟ์สดได้นะทีมงานแพ็คไม่ทันนะเมื่อวานเสื้อผ้าออกเยอะทีมงานขอหยุดไลฟ์สด1วันนะเดี๋ยวอยู่กับบ้านอ้วนไปเลยตั้งแต่เช้ายันตั้งแต่บ่ายยันดึกไปเลยโอเคไหมวรรณพรจับพายจูนไปว่ะพาเจ๊ต่อยไปว่ะไปเที่ยวชมนู่นชมนี่มีความสุขใครอยู่สมุทรปราการโคตรโชคดีเลยอ้าวอดดูโบวี่เหรออืมวันเดียวที่รักวันเดียวในแก้วคือน้ำจิ้มน้ำจิ้มเลิศๆที่รักมาที่ Facebook นะถ้าอยากตามที่แหล่งซื้อน้ำจิ้มอ่ะวันนี้ไปไหนยังไม่ได้ออกไปไหนเลยเนี่ยทำนู่นทำนี่อร่อยแต่ส่วนใหญ่พิมมาก็หนวดอ่ะเนาะเดี๋ยวหนวดนี้หนวดสุดท้ายแล้วเดี๋ยวจะไปกินปลาหวานแล้วปลาหวานในตำนานอย่าเพิ่งไปไหนนะพูดแล้วนะพัสันได้เอาถ้าไม่ได้ไลฟ์นะจะวิดีโอคอลคุยกับวรรณพรทั้งวันทั้งคืนเลย เสื้อเดี๋ยวรอช่างก่อนนะคะช่างกลับมาจากใต้ก่อนนะช่างไปกักตัวหนีโควิดนะคะอยู่สมุทรปราการจริงอ้ออยากเจออยากเจอแฟนเพจทุกคนเลยมาค่ะกรอบทำไมคนถึงชอบกินหนวดรู้ไหมมันกรอบแล้วกลิ่นไหม้ของปลายหนวดอ่ะเกินต้านนี่เลยน้ำจิ้มปลาหมึกนะคะสูตรผสมถึงจะอร่อยเคล็ดลับของร้านต๋องแอนหนิงร้านหมึกสดต๋องแอนหนิงสมุทรปราการอะไรนี่แหละปากน้ำอะไรเนี่ยจำไม่ได้จิตแท็กเพจไปให้แล้วสัญญาใจเลยสู้ๆกวางอยู่พับปลาแดงเราก็ชอบไปพับปลาแดงนะเราชอบสมุทรปราการกระบี่เอามันกรุบกรอบถ้ามันกรอบมันกรุบนะคะต่อไปจะเป็นเมนูเด็ดนี่เลยปลาหวานในตำนานทุกคนโอ้อยู่ทองผาภูมิอยากไปพี่ยุน้องอยากไปทองผาภูมิรู้ป่ะน้องชอบไปทองผาภูมิมากแต่ก่อนกับลุงอะไปบ่อยนะคะไปทองผาภูมิบ่อยปากน้ำกินบ่อยมากใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมจ๊ะอันนี้นะคะบาทอ้วนมีเคล็ดลับในการทำให้สุก
โดยที่แบบไม่ต้องไปปิ้งนะคะใครอยากรู้นะคะเดี๋ยวบ้านอ้วนจะบอกให้นะคะนี่คือปลาหวานในตำนานนะคะทุกคนมันจะอยู่คู่กับร้านหมึกบดถูกไหมอร่อยมากอันเนี้ยอร่อยมากนะคะอันเนี้ยโอ้เดี๋ยวแซบน้ำจิ้มหนูขอน้ำมาขั้นหน่อยดิมาสู้ไม่สู้โอ้โหติ๊กต็อก327คน Facebook กับ400คนตามให้ด้วยนะ TikTok Facebook อะไรต่ออะไรอันเนี้ยมีวิธีการแต่ต้องเป็นกระทะนะคะที่มันไม่กระทะเทฟลอนนะคะของเราใช้กระทะไทเทเนียมใส่น้ำลงไปใส่น้ำลงไปเล็กน้อยนิดเดียวเท่านั้นพอแบบแค่ท่วมๆนะคะแล้วใส่น้องลงไปใส่น้องลงไปนะคะแล้วรอน้ำเดือดน้ำเดือดมันจะเดือดฟู่แล้วท่วมท่วมน้องหมดเลยพอท่วมน้องเสร็จแล้วใช่ป่ะนะคะ What it is madam is fit เฮ้ยมันปากกระเบนมันภาษาอังกฤษว่าอะไรวะแล้วพอน้ำท่วมเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วก็กลับด้านใช่ไหมฮะกลับไปกลับมาแล้วก็เริ่มคนแล้วน้ำมันงวดนะคะแล้วก็ดาดกระทะมันก็จะมีความถ้าเป็นกระทะธรรมดาคือติดกระทะเละเทะเลยแต่อันนี้เราลูดไปลูดมาลูดไปลูดมาแล้วก็กลับด้านน้ำมันงวดขึ้นมาก็จะขึ้นเงาไม่ต้องทอดเลยมันก็จะไปฟิลแบบเหมือนจี่เหมือนเอยเหมือนทอดเหมือนกุนเชียงทอดน้ำอ่ะแล้วมันก็เป็นอย่างนี้เลยค่ะทุกคนสุกชัวร์ๆนะคะบางทีไปปิ้งตำนั้นอ่ะยังไม่ชัวร์ว่าสุกแต่ชัวร์ว่าสุกแต่อันนี้คือสุกแบบฟู่ฟ้าเลยเนี่ยค่ะแล้วหอมมากกินได้ไม่เยอะเนี่ยเดี๋ยวนี้ชิ้นแค่นี้40ปลาหวานกึบกึบนี่แหละอร่อยมากหอมสมุกปลาหวานในตำนานไงชิ้นแค่นี้40แล้วนะเดี๋ยวนี้อันนี้หมดนี่159นะปลาจ้องม่องปลาจ้องม่องเฮ้ยกินหมดแล้วนะเอาไปชิ้นใหญ่ใช่ชิ้นใหญ่อะชีวิตจริงกินได้ทีละแค่นี้แหละมันหวานมากแล้วก็แบบกินเพลินมากหยุดไม่ได้สมมติไปดูหนังกลางแปลงสมัยก่อนนะบาดอ้วนมีแหล่งเดี๋ยวเอามาขายขอไปยิวกันนะเนี่ยชิ้นแค่นี้40-50บาทกินแค่นี้ก็พอแล้วมันหวานแต่มันเป็นความหวานที่แบบเพลินเนาะมันจะแบบเหมือนมีกระดูกอ่อนอยู่ข้างในแล้วก็แบบใครกินเป็นกดเลข5ไม่เอาดีกว่าเลขเดี๋ยวเขาหาว่าพนันใครกินเป็นพิมพ์ว่ากินเป็นปลาหวานปลากระเบนใช่เลิกงานไปดูหิวข้าวเลยยินดีจ้ายินดีจ้าอร่อยจัดมาค่ะเอาได้เดี๋ยวเอามากินเป็นจ้าเห็นไหมน้องๆใน TikTok กินเป็นกันเพียบเลยงานวัดใช่มันต้องงานวัดแล้วก็ปลาหมึกบดแล้วน้ำจิ้มแล้วมีถั่วนะใช่ไหมพี่เพลินเพลินมากสิ่งนี้ถูกใจแม่แบบ บานอ้วนมากเวลาไปเด็กๆไปงานวัดกับแม่ใช่ปะสิ่งนี้แหละสมัยก่อนชิ้นละ10บาทก็แพงนะใช่ตามรถเข็นอันนี้ก็กินไปเฮ้อเนี่ยอร่อยน้ำจิ้มถั่วแซ่บๆใช่เลยพี่ลำไยใช่เลยแซ่บแน่จริงแต่ถ้าไปย่างมันแบบต้องไปก่อฟืนก่อไฟแต่จริงๆย่างแก๊สคงไม่มีปัญหามากแต่กลัวสุกไม่ทั่วนะเอาพูดจริงๆเพราะมันหวานมากนะหลักการคือน้องเขาจะหวานมากเขาจะแบบเป็นเหมือนแช่อิ่มอ่ะเป็นเหมือนแบบลอยแก้วอะไรเงี้ยคืออร่อยคลาสสิกมากตัดเป็นชิ้นเล็กๆกันไกลตกหนักมากเลยเจตาปลากระเบนหวานค่ะ
อร่อยมากหมึกใช่ไหมแถวบนจะแพงใช่ไหมอร่อยจ้ะอร่อยคิดถึงสมัยเด็กน้อยว่ะบัดอ้วนเกิดทันนะที่ว่าเขาเอาอ้อยมาควั่นอะเอาอ้อยมาปักเนี่ยแล้วก็เข้าเกี๊ยวว่าวขนมถังแตกแล้วก็ไอ้สิ่งนี้ไอ้สิ่งนี้นะมันจะอยู่ข้างจอหนังมันก็มีลิเกมีแบบเพลงโคราชเด้งอะไรเด้งเดี๋ยวงานวัดใหญ่บางทีมันมีมหรสพเยอะป่ะจาก Facebook แล้วมาดูใน TikTok ขอขอบคุณค่ะที่ไหนก็ได้อะไรก็ได้แล้วคือแบบมันมีมหรสพป่ะเออมีแบบว่าตรงโซนการละเล่นเพลงโคราชลิเกหมอลำเรื่องแล้วก็จะมีหนังกลางแปลงอันนี้ชอบอยู่แถวๆหนังกลางแปลงอยากกินน้ำหวานแล้วก็กินหมึกอันเนี้ยกินหมึกหมึกบดแล้วก็อันเนี้ยปลาหวานอันเนี้ยหาซื้อยากเดี๋ยวเราเอามาขายค่ะเดี๋ยวไลน์ถามเขาก่อนนะงั้นนะเสียดายไม่มีถุงให้ดูอ่ะเวลาเรามีของจะถามราคาให้ดิวราคาส่งก่อนนะถ้าใครสนใจพิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาต้องกินคู่กับน้ำจรวดวาซ่านอันเนี่ยอันเนี่ยลุงแอดชอบลุงแอดหยิบน้ำตาลปั่น เอ้ยได้แล้วอ่ะโอเคอร่อยกินเพลินหยุดไม่ได้เอาอีกดีไหมขนาดลุงยังเอาอันที่สองแล้วน่ะมันเคี้ยวเพลินดีเนาะลุงเนาะที่นครศรีธรรมราชมีไหมแบบเนี้ยอร่อยเยอะแยะจังมั้งเหรอแพงวันนั้นที่ไปซื้อกินกับแม่น่ะแพงจังชิ้นเล็กๆชิ้นละ50แต่ก็น่าให้เขาหรอกอันนี้ได้ประมาณ 4-5 ชิ้นใหญ่ๆอย่างเงี้ย 40-50 ละแต่ว่าอร่อยดีนะสวัสดีค่ะมันคือปลาลุงบอกปลาจ้องม่องเดี๋ยวรอคำตอบก่อนนะหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทหรอรหัสอะไรล่ะเดี๋ยวออกรหัสแป๊บนึงฟอร์ฟัน113นะคะถ้าใครจะเอาเนี่ยเจอกระดูกอ่อนชอบอ่ะไปละกำลังกลับบ้านทำไมกลับเย็นจังเลยพี่ปุเก้ค่าขนส่งเหรอเหมาจ่าย49บาทสั่งที่เพจนะที่TikTok ไม่ได้รองรับออเดอร์นะคะ
ถ้าใครจะสั่งไปสั่งที่นู่นเลย A B C D E F G H I J go away ได้ไหม go 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 away 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 from my TikTok นี่เสียงกรอบไหมแนะนำให้แบ่งออกมาทำทีละนิดนะเดี๋ยวมันจะเยอะเกินมันจะเป็นถุงใหญ่ๆอย่างนี้แผงใหญ่ๆอย่างนี้เลยส่งมาให้แม่กินไม่รู้ถึงหรือยังวันนี้ไม่ได้คุยกับแม่นะนอนรู้ไหมว่าวันนี้บาดอ้วนดิวแล้วก็นอนดิวแล้วก็นอนเป็นพืชล้มลุกเลยวันนี้ทั้งวันมาเนี่ยนะคะจักก็ถึงยังไม่รู้ล่ะถึงเมื่อวานเมื่อวานโทรมาบอกอ้าวเหรอถึงไหมอ่ะเขาบอกเหรอกินกินแล้วอะไรนะมีเฟซคนที่ขายไหมเหรอหมายถึงอะไรอ่ะเนี่ยบัตรอ้วนไงเดี๋ยวบัตรอ้วนขายเลยพอบัตรอ้วนขอคอนแทคเข้ามาแล้วขอราคาเข้ามาแล้วซื้อได้เลย159 บาท1แพ็คเฮ้ยอร่อยแล้วเราแบบทำแบบเนี้ยเราอุ่นใจเพราะมันสุกชัวๆบางทีเราไปกินอย่างนั้นมันไม่ค่อยจะสุก for fun 113 ค่ะ1แพ็คอ๋อแม่โทรมาฮัลโหลทำอะไรอยู่บ่หรอกโอ้ดองหลายแท้แล้วจะเอามาขายหรือโอ้อยากได้มะนาวสดเด้กำลังกินปลาหวานสีส้มเป็นไงถูกใจหวอฮะอืมดีจังไงวะอืมหือร้านแฟนเพจเดี๋ยวนี้ไปซื้อตามงานวัดชิ้นละตั้ง40-50บ่159ขายดีหมายถึงว่าแฟนเพจหนูอะอร่อยดีก็หนูเอามาทำแบบว่าเหมือนทอดกุนเชียงอะแม่ทอดน้ำนะฮะใส่เวฟบอดี้แล้วแม่มีกระทะเทฟลอนบ่ล่ะมีกระทะเทฟลอนบ่กระทะที่มันแบบไม่ติดกระทะนะทอดน้ำเหมือนอย่างกุนเชียงเลยอืมอร่อยจังสุกชัวถูกใจจังไงวะฮะฮะอืมอืมอืมจ้ะโอ้ขยันขยันอืมคืออืมโอเคโอเคโทรมาถามว่าของถึงแล้วบอกว่าหรอกจ้ะอืมโอเคโอเคแค่นี้เด้อหือใส่กระทะเทฟลอนเลยแล้วก็ใส่น้ำนิดเดียวพอให้มันสุกแล้วมันฟูพอมันเดือดมันจะฟูท่วมพอท่วมปุ๊บแม่ก็กลับไปกลับมาจนมันแห้งเหือดใช่ปะพอแห้งเหือดก็ขูดกับกระทะมันก็จะเคลือบอยู่เด้แล้วก็ให้มันเกรียมอยู่สักพักนึงว่าเด้มันสุกชัวร์เด้ไปกินที่เขาย่างเขามันไม่ใช่สุกดีเด้หนูว่าใช่ปะโอเคโอเค
หนูกำลังจะโทรถามแล้วทีนี้พี่แอดบอกว่าแม่โทรมาแล้วก็แม่โทรมาเมื่อวานว่าของถึงหมดหรอกหรืออืมก็อย่างนี้เนี่ยส่งกันไปอย่างนั้นเอาตัวไปบ่ได้เด็กแค่นี้ก่อนพ่อทำอะไรอยู่ล่ะพ่อทำอะไรอยู่โอ้ยหักโฮมไลน์เดี๋ยวปวดอยู่เด้อล่ะไปหาหมอยากเค้กอะไรอีกอะเค้กไข่ไทยแลนด์นะอยากกินอยู่กว่าเนี่ยบ่รู้จะทำยังไงอืมๆเค้กไข่ไทยแลนด์ได้ซื้อมาฝากคนนั้นคนนี้บ้างบ่ล่ะโอเคโอเคเพราะมันไม่เบิกเงินเปียแชร์เว้ยอยู่ในแบงค์ไหนไม่เงินเงินอยู่ไหนเงินหนังเงินเปียแชร์โอ้อืมอุ้ยลืมตัวว่าไลฟ์สดอยู่ แม่แค่นี้ก่อนเด้อเดี๋ยวค่ำๆโทรคุยกันเด้ออืมโอ้ยอย่าดูมก็ได้ทำต้นไม้ประยุทธ์ยังวะแล้วก็ทำดอกมะนาวลูกแอด30โลพุ่นอ่ะชื่อให้เขาแล้วดมดองเองดมดองเองอันนี้เหรอปลาหวานค่ะบาบาร่าอร่อยเจด้าทำกินเองดมดองเองพอแล้วไม่กินแล้วเขาก็เอาไปปิ้งกันนั่นแหละเอาไปอบใส่เตาอบก็ได้หม้อกิ้งก็ได้อร่อยไม่ต้องกินเยอะนะกินแต่พอดีเอาไปทำให้สุกก่อนค่ะอร่อยวันนี้เลยไม่ได้แต่งหน้าเลยขออภัยด้วยวันนี้ไม่ไลฟ์สดขายของนะคะแม่ระวังอ้วนนะจ้าจะระวังระวังปลาหวานค่ะซิสดมดองเองเหมือนด้าทำกินเองแต่ด้าไม่ได้ทำนะพี่สาวด้าทำกินเองพอแล้วอิ่มแล้วอิ่มอิ่มอิ่มเหลือนี้อีกหน่อยนึงกินไม่หมดนะนะคะก่อนจะจบคลิปนี่นะคะน้ำจิ้มนะคะนี่นะคะไม่ได้ขายนะคะไปซื้อที่เขานะคะร้านหมึกสดต๋องหนิงนะคะตลาดปากน้ำสมุทรปราการนะคะอร่อยมากท้าให้ลองเลยจริงๆเป็นน้ำจิ้มเหมือนซีฟู้ดผสมน้ำจิ้มหวานอะไรเงี้ยผสมกันแล้วนัวสุดใจมากอิ่มกำลังจะอ้อนลุงขับรถออกไปซื้อผักกินนะเพราะว่าแม่เปียแชร์ได้แบ่งกันบ้างนะหัวสั้นมือบวยเกี่ยงกันแชร์เปียงกันเปียไหมแถวบ้านนะมันต้องเล่นแบบมือวูบวาบเนาะแต่ก็ตะย่านเนาะต้องเล่นแบบว่าเออแชร์ลูกโซ่อะไรเงี้ยลุ้นดีชีวิตแบบบัดซบดีอะไรเงี้ย บัดอ้วนยังเล่นแชร์อยู่กับเพื่อนๆที่โรงพยาบาล นะคะยังมีแชร์อยู่กับเพื่อนๆที่โรงพยาบาลส่งเดือนละหมื่นส่งเดือนละหมื่นเล่นกันบ้างปะต้องเอาคนที่ไว้ใจได้นะตัวเองเล่นแชร์เนี่ยเตือนนะ
แต่ยังไม่เคยโดนโกงนะแต่ว่าเราเล่นแต่กับกลุ่มคนที่แบบว่าคนใหญ่คนโตนิดนึงอะไรเงี้ยเท้าแชร์นำสกุลปาลกวงนะอยุธยาดูอยู่หรือเปล่าวะเกี่ยงกันนะคะเกี่ยงกันเปียจ้าดอกก็น้อยเล่นไปก็แหละเล่นเอาคอนแทคเฉยๆเล่นแบบว่าเออยังคุยกันอยู่อะไรเงี้ยโดนมาแล้วเหรอน้องสาวแท้ๆว่าซานแท้บ่เจอเท้าโกงโอ้ thank you Barbara thank youYou are star sender. Thank you for your support. So nice to me always. $1 ก็มาก็เล่นแชร์แบบว่ามันเป็นการออมเงินอย่างหนึ่งนะคะแต่ก็ไม่แนะนำนะคะเพราะว่ามันมีความเสี่ยงนะคะเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างเสี่ยงนะคะส่วนหวยเนี่ยบานอ้วนไม่เล่นค่ะเพราะว่าผัวเล่นแล้วผัวก็จะซื้อลอตเตอรี่สามีซื้อลอตเตอรี่ นะคะนอกนั้นก็ประหยัดเอานะคะประหยัดเงินเอาสมมติว่าอย่างถ้าสมมติเทียบการใช้จ่ายอย่างเงี้ยสมมติว่ามีอะไรดีอะมีเครื่องสำอางอยู่2ชนิดสมมติว่าเป็นแป้งยี่ห้อดังเป็นแป้งพับนะยี่ห้อดังใช่ไหมคะอ่ะแป้ง Chanel พูดเลยก็ได้แล้วก็มีแป้งยี่ห้อ Q Press นะคะพูดยี่ห้อเลยเราเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งคงพูดได้เนาะเวลาใช้เนี่ยมันก็จะมีคุณสมบัติตามยี่ห้อของเขาอะเนาะแต่โดยตัวเราอะพอเราลองใช้แล้วอะเราก็รู้สึกว่าเราไม่ติดนะถ้าใช้ Q Press แล้วไม่ใช้ Chanel อะไรเงี้ยประมาณเนี้ยเข้าใจไหมคะแต่ก็จะเลือกแบรนด์ที่เราใช้แล้วใช้ได้ดีเน้นการใช้งานมากกว่าความเป็นแบรนด์เนมนะคะไม่ได้แอนตี้แบรนด์เนมนะเพราะว่ามีบางอย่างก็ใช้แบรนด์เนมอยู่ค่ะจะส่วนใหญ่จะเน้นให้ถูกต้องตามวิถีชีวิตอะไรเงี้ยเวลาเลือกเครื่องสำอางอะไรเงี้ยบางอย่างใช้ดีก็อ่ะแบรนด์ก็ต้องซื้อแต่ถ้าบางอย่างแบบไม่ต้องแบรนด์เนมจ๋าก็ได้แต่แบบเน้นใช้งานดีก็เอาอะไรเงี้ยก็ไม่เปลืองไงประหยัดเอาไงอย่างซุกี้ร้านดังกับจิ้มจุ่มร้านไม่ดังถ้าเทียบรสชาติแล้วมันก็ไม่ได้ต่างกันไปมากก็กินร้านไม่ดังเงี้ยมันก็คุ้มกว่าแล้วก็ไม่รู้สึกหวาดเสียวเท่าไหร่อะไรเงี้ยเป็นคนที่ใช้จ่ายมากๆแล้วเสียวหวาดเสียวไลฟ์หายไปนานมากเลยน้องบานเนี่ยวรรณพรเธอยังอยู่ไหมวรรณพรเธอยังอยู่ไหมคุณทรายจ๋าบานอ้วนต้องรับคำคอมเมนต์แบบนี้ทุกวันตลอดเวลาบานอ้วนไลฟ์สดเช้ากลางวันเย็นแล้วก่อนนอนทุกวันแล้วถ้าเป็นช่วงเย็นตั้งแต่ห้าโมงเย็นถึงสามทุ่มเราไลฟ์สดกันยาวๆแต่ก็พบว่ามีคนคิดว่าเราหายไปนะคะพี่บานทานอีกค่ะพึ่งมาไม่ทันวาซันพี่บาก็บอกไหวฮะเด้พี่พานทานอีกก็สิอ้วกแล้วนะคะเอาที่พี่ไหวฮะแหละกลิ่นปลาหวานติดปากติดลิ้นดีจังมันมีความเอกลักษณ์เนาะมันเลยทำให้เราแบบว่าติดใจเนาะเหมือนหมึกอะก็ต้องแบบมีกลิ่นแบบลอยมาเลยเหมือนส้มเช้งเงี้ยส้มเช้งส้มเช้งอะFacebook บานอ้วนแบบว่าโดนแบบว่าโดน Facebook แบบโยนลงหลุมอะแฟนเพจหลายคนนะไม่ได้ตั้งใจที่จะทิ้งพยาบาลอ้วนไปหรอกแต่ว่ามันไม่ขึ้นมาในฟีดใช่ไหมแล้วก็แบบมันนึกขึ้นได้หรือบังเอิญแรนดอมเจอก็โชคดีไปแล้วก็มาถามว่าบานอ้วนหายไปไหนมาอะไรเงี้ยทั้งๆที่บานอ้วนอยู่ตรงนี้ตลอดไม่เคยไปไหนเลยเกือบ10ปีอิ่มแล้วนอนได้ตาลตั้งแต่เช้ามาตื่นแต่เช้ากินข้าวแล้วก็ทำนู่นทำนี่ทำนี่ทำนู่นดิวนู่นนั่นนี่4 5 6ก็นอนก็นอน ฝันด้วยนะลุงรู้ไหมฝันว่าหนูขออนุญาตเล่าความฝันได้ไหมขออนุญาตเล่าได้ไหมเล่าได้เนาะบ่ได้เป็นไรหรอกบ่ดูทุกวันค่ะ3เวลา น่ารักที่สุดพี่วันเพ็ญ เป็นญาติไปแล้วค่ะ สวัสดีค่ะคุณลีเปิ้ล
ใครสิทักทายค่ะพยาบาลอ้วนสวัสดีค่ะพี่เลิศศิริพรมีขนมอะไรขายบ้างคะขนมก็มีหลายอย่างค่ะโรตีกรอบ3รสนะคะแล้วก็ที่สำคัญขายดีมากคุกกี้สิงคโปร์ค่ะอร่อยมากแนะนำคุกกี้สิงคโปร์นะเอออร่อยแล้วก็ขนมมีอะไรมั่งลุงไหนดูดิมะขามคลุกมะขามหวานอยากกินอะไรคะขาไก่ขาไก่แบบลูกเต๋าขาไก่3รสแบบเป็นแท่งดูทุกวัน3เวลาเลยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณสุรินีพี่บานกินอะไรก็น่าอร่อยดูทุกวันเลยเพิ่งมาติดตามค่ะโอ้ยินดีเลยค่ะยินดีต้อนรับเลยหวัดดีทานเสร็จแล้วเล่าได้ใช่ไหมตอน ฝันกลางวันค่ะฝันไม่คือคิดว่าแบบคือบ้านอ้วนอ่ะคือเลือกแบบครัวจนเหนื่อยว่ะเลือกแบบครัวแล้วก็เลือกแบบตู้เฟอร์นิเจอร์อะไรอย่างเงี้ยที่จะเอามาไว้ที่บ้านหลังใหม่นะคะคิดว่าน่าจะภายใน 2-3 เดือนนี้น่าจะสวัสดีพี่นุชน่าจะย้ายก็จะแบบโอ้แบบก็เลือกต่างๆมันสับสนไปหมดมันเยอะแยะไปหมดอะค่ะแล้วก็เราเป็นคนไม่ได้มีเทสเรื่องงานศิลปะหรือแฟชั่นอะไรขนาดนั้นเกี่ยวกับเรื่องดีไซน์แบบการเดคอเรทบ้านอะไรเงี้ยกลัวจะแบบทำออกมาแล้วมันไม่เข้ากันเนี่ยเหมือนไปคนละทิศละทางใช่ปะทีนี้คงจะเผลอหลับคาโทรศัพท์หรืออะไรหรือยังไงไม่รู้แต่ในความฝันคือมันเหมือนกับว่าเธอจะหลับไม่ได้นะอะไรเงี้ยแต่ก็หลับเพราะว่าเธอกำลังขับรถวะเธอกำลังขับรถอ่ะก็ขับรถฝันว่าขับรถเข้าไปในกรมชลประทานลุงแอดแล้วก็ลุงแอดนั่งอยู่ข้างๆด้วยพี่หนูคิดว่าหนูง่วงหนูไม่ไหวเลยอ่ะไม่ไหวหนูจะขับทำไมหนูก็หยุดสิหนูก็จอดสิพี่หนูไม่ไหวเลยอ่ะภาพตัดมันหมายความว่าขับรถอยู่ภาพตัดประมาณว่าขับรถแล้วก็แทนที่จะไปทางตรงอ่ะเลี้ยวลงคลองแล้วก็วูบอ่ะแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยแล้วก็สะดุ้งตื่นอีกทีก็เหมือนกับอ่ะอยู่ตรงนี้นะอ่ะขับต่อเหมือนเกมอ่ะขับไปอีกเหออกข้างทางอีกแล้วก็รู้สึกว่าว้าไปอีกทีนึงไปอยู่ใต้ถุนบ้านหลังนึงแล้วก็เป็นห้องใต้บันไดเป็นเตียงแล้วก็หลับกำลังจะนอนหลับอาแท้ๆชะโงกหน้ามาอ้าวอยู่นี่เหรออะไรเงี้ยจ้าอะไรเงี้ยประมาณว่าแบบเออได้เวลานอนแล้วแล้วก็ฝันแล้วก็คงจะจบฝันไปอะไรเงี้ยคือเหมือนกับว่าเราฝืนนะเข้าใจความหมายไหมฝืนแล้วภาพมันวูบวาบเหมือนเราไปแบบใช้ชีวิตเสี่ยงเหมือนกับคล้ายๆความรู้สึกมันจะแบบไม่โอเคคล้ายๆกับเราตื่นแล้วไปสอบไม่ทันน่ะเออคล้ายๆอย่างนั้นน่ะมันหลับกลางวันน่ะมันแบบไม่โอเคต้องตั้งใจหลับนะคะแต่ก็หลับเป็นพืชล้มลุกมางงมั้ยเป็นการเล่าที่งงนะฝันน่ะมันงงนะไม่ใช่ว่าเออจะมาสมูทอะไรพี่ทุกวันทุกเวลายังไงนะคะแอดมินก็วางปักหมุดไม่หยุดก็บ้านอ้วนเนี่ยเริ่มซื้อของเข้าบ้านหมูสวรรค์เค็มพี่ซื้อเมื่อวาน329บาทคุณพี่ซื้อตอนที่น้องบอกว่าเซลล์หรือเปล่าคะเพราะว่าถ้าน้องไม่ได้บอกว่าเซลล์ใช่ไหมไม่ได้ทำส่วนลดมันจะกลับคืนค่าเป็นราคานั้นแหละนะคะน้องจะทำเป็นนาทีทองให้เป็นรอบๆไปพี่วันเพ็ญถ้าหากว่าน้องแจ้งว่าน้องลดราคาแล้วราคายังไม่ใช่พี่ต้องแย้งกับแอดมินเลยเขาจะได้รู้ว่ารอบไลฟ์ไหนเพราะว่ามันจะมีประวัติว่าอะไรอย่างเงี้ยทะเบียนรถอ่ะเหรอสำคัญด้วยเหรอขับรถอะไรยังจำไม่ได้เลยอ่ะน่าจะขับปาเจโร่นี่แหละมั้ง
น่าจะปาเจโร่หรือเปล่าปาเจโร่เรารหัสทะเบียนอะไรคะสามีอ้าวขี่ทุกวันอืมอะไรสองสามอ่ะอะไรสองสามนะสองสามออกไปแล้วสองสามอะไรอะไรสองสามเร็วเร็วเจ็ดหกใช่ไหมเก้าเจ็ดสองสามจำทะเบียนไม่ค่อยได้แล้วรถทุกคันก็ทะเบียนเดียวกันหมดนะคะเพราะว่าพอได้มาแล้วจำง่ายดีก็เลยให้เขาทำทะเบียนให้ไม่ได้มีรถเยอะนะที่บ้านอ่ะมีคันนึงปาเจโร่ไว้ใช้แล้วก็ของแม่ซื้อมา5-6ปีแล้วแล้วก็ เพิ่งซื้อกระบะนะคะเอาไว้ขนของ1คันก็นั่นแหละขอทะเบียนไปแล้วก็เอาเลขเดียวกันอ้อแล้วก็มอไซค์ป่ะวะลุงทะเบียนเดียวกันป่ะมอไซค์ก็ทะเบียนเดียวกันมอไซค์ที่ซื้อที่กรุงเทพนะคะรถมีมากมันก็เปลืองคำว่ารถมีแต่รถไม่จำเป็นก็ไม่ซื้อกรุงเทพลำบากนะไม่ได้มีที่จอดในยุคนี้นะ2-3ออกไปแล้วงวดที่แล้วยังวะในยุคอย่างนี้นะถ้ามีรถแล้วไม่มีที่จอดอ่ะปวดหัวคิดมากนะคะลำบากก็เลยว่าแล้วเราก็ไม่ได้ครอบครัวใหญ่อะไรอะไรเงี้ย เราก็เลยไม่มีรถเยอะเท่าไหร่กินอะไรคะกินอิ่มไปแล้วจ้าหมึกย่างจ้าหมึกย่างจ้าแฟนเพจใน TikTok น่ารักมากเลยเคาะหัวใจจนขึ้นมา 2,900 แล้วอะเคาะกันนิ้วล็อกไปเลยขอบคุณมากๆเลยนะอือหือเคาะกันมันเลยลืมถามพี่ปุเก้ทำไมเก็บร้านเย็นเย็นจะ5 โมงเย็นแหละใครยังไม่ได้วัคซีนอีกไหมทุกวันเนี้ย ในประเทศไทยนี่ตอนนี้เปอร์เซ็นต์การได้วัคซีนนี่กี่เปอร์เซ็นต์แล้ววะในไลฟ์สดที่ Facebook คนดู107คนใครยังไม่ได้วัคซีนบ้างพิมพ์ว่ายังพอดีเมื่อกี้พูดถึงพี่ปุเก้แล้วนึกถึงว่าพี่ปุเก้แกไปฉีดวัคซีนแล้วทีนี้ก็ไม่ค่อยมีอาการอะไรเท่าไหร่ หนูฉีดแล้วค่ะเหรอยังใช่ไหมบางคนก็ยังเพราะกลัวบางคนก็ยังเพราะว่ายังไม่ได้นะคะยังใช่ไหมถ้าสถานการณ์มีวัคซีนเยอะๆก็คิดว่าหวังว่านะคะโควิดน่าจะทุเลาลงบ้างเนาะเพราะว่าพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนไทยพูดจริงๆเลยนะไม่เป็นอย่างที่รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขพูดกระทรวงสาธารณสุขวะพูดที่ว่ากาดตกอะไรอ่ะไม่จริงอ่ะบานอ้วนไปที่ไหนที่ไหนอ่ะทุกคนกลัวทุกคนระมัดระวังตัวเองเป็นอย่างดีนะแล้วว่าใครสังเกตไหมปีนี้อ่ะแม้กระทั่งคนในครอบครัวสมาชิกในบริษัทปีนี้ไม่มีใครเป็นหวัดเลยเป็นแค่ไอมีเสลดนิดหน่อยไม่มีใครเป็นหวัดเป็นไข้เลยนั่นเป็นเพราะว่าพฤติกรรมการใช้ชีวิตนะคะมันค่อนข้างจะแบบUniversal Precaution น่ะพี่วันเพ็ญทุกคนแบบว่า Prevention Precaution พฤติกรรมคือแบบดีขึ้นมากมันทำให้เราเลยไม่เป็นแบบไม่เป็นไม่ป่วยเป็นหวัดตามฤดูกาลเพราะว่าพวกเราทุกคนและส่วนใหญ่และการร่วมมือของประชาชนเนี่ยดีมากๆนะคะไม่เป็นหวัดกันไม่ป่วยเป็นโรคติดต่อกันนะคะเพราะว่าพฤติกรรมการใช้ชีวิตแบบ new normal นะคะก็จะมีที่แบบเผลอไปติดโควิดอะไรเงี้ย ส่วนเปอร์เซ็นต์การเจ็บป่วยแบบโรคติดต่อมันน้อยลงมากๆเลยนะคะก็ถือว่าโชคดีไปส่วนหนึ่งยังไม่ได้ฉีดหรอยังเลยค่ะดันเป็นโควิดก่อนก็ถือว่าเป็นการสร้างภูมิปะมีใครเป็นโควิดแล้วเบิ้ลไหมบานอ้วนนะไม่ได้ทำงานโรงพยาบาลมาตั้งแต่ปี58นะคะก็ตีว่า5-6ปีแล้วเนาะห่างหายนะคะก็ลืมไปบ้างออสเตรเลียระดมพลให้คนมาฉีดค่ะก็จริงๆก็ทุกที่นะหลังฉีดเขาก็จะมีโปรโมชั่นคนฉีดวัคซีนให้นะคะบางประเทศแจกเงินเนาะ
รายชื่อผู้พิทักษ์วันนี้มันจะบอกแล้วนะขึ้นสู่ตารางจัดอันดับ 1,000 คืออะไรวะทำไมมันมีตารางจัดอันดับอะไรด้วยไม่เข้าใจใน TikTok มันขึ้นมาที่นั่นเขาฉีดอะไรกันคะที่ไหนคะวันที่3เดือนหน้ากำลังจะไปฉีดโอเคไม่ค่อยออกจากบ้านอยู่แต่บ้านไม่กล้าฉีดกลัวค่ะอ๋อค่ะก็ได้ฉีดนะที่ไทยเหรอที่ไทยตอนนี้ก็มีซิโนฟาร์มซิโนแวคแล้วก็ล่าสุดมีไฟเซอร์เนาะแอสตราเซเนกานะคะจอห์นสันแอนด์จอห์นสันนี่มีไหมในไทยเนี่ยไม่แน่ใจบ้านที่บ้านกลัวไม่ยอมไปฉีดอ๋อโอเคคนกลัวเพราะว่าเสพข่าวเยอะๆใช่ไหมเปอร์เซ็นต์ในการที่จะแพ้น้อยนะคะเขาบอกว่าถ้าได้กันครอบคลุมทั่วก็จะช่วยลดอัตราความรุนแรงของการติดเชื้อนะคะเปอร์เซ็นต์ในการเกิดภาวะหายใจล้มเหลวจะลดลงนะคะที่หนักก็จะเป็นเบาอะไรประมาณเนี้ยคล้ายๆคนไปสะเดาะเคาะประมาณนั้นหลงรักดูตลอดค่ะ FC จากชัยภูมิโอ้ยขอบคุณเด้อฝั่งนี้กำลังฉีดจอร์นสันจอร์นสันค่ะแม่โทษนะคะอยู่ไสน่ะอยู่ประเทศอะไรก่อนอยู่ประเทศอะไรสิฉีดจอร์นสันเนาะจอห์นสันนี่รู้สึกจะเป็นเข็มซิงเกิลปะอ๋ออยู่ลาวโอเข็มเดียวแล้วรู้เรื่องเลยปะมันบูสเตอร์ไหมมันต้องฉีดบูสเตอร์ไหมจอห์นสันแอนด์จอห์นสันบราบาร่า what time in America in California early morning right 5 โมงเย็นที่เราก็ต้องแบบฟิลแบบ12ชั่วโมงก็ต้องเป็นแบบตี5 6โมงตี4อะไรอย่างงี้ป่ะประมาณนั้นป่ะดีเนาะในช่องหรือโซเชียลมีเดียเนี่ยมันทำให้โลกทั้งโลกเราเชื่อมโยงกันนะคะถ้าคนที่ชอบมีความสัมพันธ์หรือชอบเรียนรู้นะคะหรือชอบ exchange เนี่ยมันมีความสุขที่ได้เรียนรู้เพื่อนใหม่ๆเหมือนน้องเงี้ยน้องมาติดตามพี่เงี้ยน้องมาจากลาวเงี้ยโอ้โหแบบโคตรดีใจเลยเราจะได้รู้ว่าเอ้ยที่ประเทศลาวอ่ะเป็นยังไงใช้ชีวิตกันยังไงอะไรเงี้ยหรือบางคนพี่ๆบางคนคนไทยไปอยู่ต่างประเทศอะไรเงี้ยเอ้ยที่นี่ไม่มีร้านไทยเลยคิดถึงเมืองไทยมากอะไรเงี้ยแต่มันก็จะมีบางอย่างที่แบบอันซีนสำหรับคนอย่างเราที่อยู่ตรงเนี้ยอะไรเงี้ยแล้วอย่างเราก็อาจจะเป็นอันซีนสำหรับคนที่อยู่ทางนู้นอะไรเงี้ยนั่นคือความสุขนะเออถึงได้ตามช่อง YouTube สารพัดสารเพช่องไงรู้สึกว่าเฮ้ยเราได้เห็นอะไรแบบวัฒนธรรมสนุกดีเราอยากรู้อยากเห็นว่าเออว่ามันในเวลาเดียวกันน่ะอีกที่นึงมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยเพราะเราแบบแต่ก่อนชอบดูสารคดีแบบว่าที่นั่นเป็นอย่างนี้ที่นี่เป็นอย่างนี้แล้วอู้อะไรเงี้ยแบบรู้สึกแตกต่าง คันคอไปเลยจ้าลุงแอนก่อนจะค่ำลงขับรถไปซื้อเสบียงกันเถอะไปไหนเสบียงเต็มตู้เย็นอะไรอ่ะผักไงผักไงทำรัดหน้าหรอคะน้ำแบบนี้เฮ้ยไอโบมันซื้อไอ้นี่มาให้เพาะปลาสี่ห่อพุ่นอ่ะไหวหนูไหวหนูไหวไม่ออกไปใช่ไหมไม่ออกไปก็ได้ไว้โควิดหมดพี่บานทำไลฟ์เที่ยวต่างประเทศเลยนะเที่ยวต่างประเทศจริงๆไม่อินเท่าไหร่นะเพราะว่าไม่ชอบเดินทางที่แบบลำบากต้องเดินไปต่างประเทศต้องขึ้นเครื่องบินต้องเดินอยู่ในเกตหรือไม่ก็ต้องระหว่างที่ก็ต้องเดินอะไรเงี้ยโอ้ยไม่แอดเวนเจอร์ขนาดนั้นนะเที่ยวไทยนี่คือที่สุดแล้วสำหรับบานอ้วนนะแต่แบบฟิลอยากเปิดประตูแบบเหมือนโดเรมอนแล้วไปเจอวันนี้อยู่บ้านตลอดเลยใช่ค่ะอยู่บ้านตลอดเลยเพราะว่านู่นนั่นนี่คุยงานดิวอะไรอะไรอยู่ที่บ้านเนี่ยไม่ได้ออกไปไหนเลยวันเนี้ย
ไม่ต้องไปติดต่อใครไม่ต้องไปเจอช่างเพราะว่าคุยกันเสร็จแล้วอะไรเงี้ยไม่ต้องไปเอาของเพราะว่าไปเอามาแล้วก็ไม่ออกค่ะถ้าไม่ได้มีอะไรก็ไม่ได้ออกหรอกค่ะอันนี้ก็คือหาเรื่องซื้อเสบียงแต่ก็มีจริงๆอ่ะเสบียงก็ยังมีเยอะอยู่ก็คงไม่ได้ออกเล่นอยู่บ้านนี่แหละงั้นอ่ะอ๋อ wake up to see you good ซีดเปลี่ยนรูปประจำตัวบ่อยอ่ะบัดว่าไม่เคยเปลี่ยนรูปประจำตัวเลยนะคะตั้งแต่ทำเพจมาก็เปลี่ยนไปแบบไม่น่าจะเกิน5ครั้งไหมไม่เคยเปลี่ยนเลย Facebook ส่วนตัวก็เช่นเดียวกันไม่เคยเปลี่ยนรูปประจำตัวเลยมีใครเป็นเหมือนเราไหมไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนเลยปล่อยเป็นรูปเดียวรูปเดิมตลอดนะคะทีนี้มันก็มองแล้วแบบถ้าไม่อ่านชื่อก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครเดี๋ยวนะคะพี่สาวที่ระยองอันนี้อาแท้ๆบานอ้วนสวัสดีพี่ม่วยค่ะคิดถึงอยากไประยองแล้วอยากไปประจวบอยากไประยองอยากท่องเที่ยวแต่ก็เห็นเขาไปกันแล้วนะเริ่มไปกันพอดีแกเริ่มเป็นอัลไซเมอร์ไงก็บำบัดวันนี้ไม่ได้ไลฟ์เพราะว่าทีมงานทำไม่ทันคือตอนนี้บานอ้วนอ่ะจัดเซลล์เนาะพอจัดเซลล์ปุ๊บยอดขายไม่ได้เยอะหรอกหมายถึงว่ายอดเงินอ่ะแต่ว่ายอดจำนวนสินค้าออกเยอะมากๆเลยทำให้ทีมงานจัดสินค้าแล้วแพ็คส่งไม่ทันนะคะหลูบมันช้าไป1วันถ้าเรายังฝืนขายอ่ะสต็อกจะแบบมั่วมากเลยก็เลยแบบตัดสินใจหยุดวันนี้นะคะน้องทีมงานไลน์มาบอกว่าเจ๊ทำไม่ทันนะอะไรเงี้ยก็เลยคิดไปคิดมาก็หยุดแล้วกันตอนนี้ก็ประคองให้น้องทีมงานยังอยู่ได้นะคะระบบงานยังอยู่ได้อะไรเงี้ยรายได้อาจจะน้อยหน่อยนะคะแต่ก็ระบบไม่มั่วแม่เจ๊กุ้งใช่อาขาวที่ระยองมาพุทธอาขาวแกเริ่มเป็นอัลไซเมอร์ต้องมีพี่เลี้ยงคอยดูอะไรเงี้ยแล้วแกเป็นคนที่แบบยังแอบกังวลเลยอ่ะขอโทษนะคือคิดถึงชีวิตตัวเองอ่ะเพราะว่าอาขาวเนี่ยเขาติดสามีมากเขาติดกันมากแบบรักแบบอ้อนขี้งอนอะไรเงี้ยภาพจำคืออาขาวเวลาอยู่กับอเล็กคืออานะอาที่บ้านที่ระยองอ่ะเวลาเขาอยู่กันสองคนเขาจะมุ้งมิ้งเหมือนเด็กอ่ะขนาดมีลูกตั้งหลายคนแล้วนะแต่เขาคือสองคนเขาอ่ะเขาจะอ้อนเหมือนเด็กอ่ะเวลาพออาขาวกับอเล็กอยู่ด้วยกันเขาก็จะงอนงอแงงอนเราก็ร้องไห้หรือว่ามันก็อะไรอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยพอตั้งแต่อเล็กเสียไปอย่างเงี้ยก็จะมีฟิลแบบนะแกก็เริ่มแบบว่าถดถอยแล้วก็มีความจำเสื่อมใครเด็กๆอะไรมาพ่อตานั่นแหละไปแล้วเหรอพี่เอาปลาแก้วไปให้ด้วยไปแล้วอะไรวะก็เดี๋ยวเราไปอ๋อมันอ๋อดูไลฟ์สดอยู่แล้วคิดว่าข้าไม่ออกไปใช่ไหมก็เลยเอาเข้ามาให้ใช่ไหมคือเขาติดกันมากอาข่าวแกก็ถดถอยนะคะแล้วก็เริ่มมีความจำเสื่อมจำคนนั้นได้บังคนนี้ไม่ได้บังมาแล้วเหรออ้าวเธอเป็นใครอะอะไรอย่างเงี้ยถามอยู่อย่างนั้นทั้งวันนะคะ
วันนี้ไม่ไปขายของหรือทำไม่ทันทำไม่ทันหยุดหนึ่งวันนั่งคุยเนี่ยแหละใครอยากคุยอะไรก็คุยมาดีไหมตอนแรกจะแต่งหน้าเนี่ยไม่ได้แต่งเลยเห็นปะขี้เกียจแต่งเปลืองเปลืองหน้าน้ำท่วมที่แกรงเหรอฝนมันหนักอะเนาะคือเขาแบบติดกันมากอะไรเงี้ยเราบ้านอ้วนกับลุงติดกันมากเลยอะติดมากแบบลุงอะบ้าคือเราสองคนอยู่ด้วยกันทุกวันต่อเลยได้ไหม อย่างนั้นเลยเหรอเอาได้นะได้นะตั้งกระทะเลยเอาเปล่าเอาเปล่าเดี๋ยวก่อนค่ำๆทำไมอะก็เนี่ยมันมีตั้ง4ถุงไงกิน2ก่อนทำไมอะมันไม่ได้มีมวลพลังอะไรเต็มท้องเต็มเอยอะไรเลยมันก็แค่รู้สึกว่าอิ่มอิ่มตัวแต่ไม่ได้อิ่มท้องดูอยู่แล้วแฟนเพจบานอ้วนดูอยู่แล้วแค่บอกว่าดูกระเพาะปลาแค่บอกว่าดูแค่นั้นแหละพิมพ์มาให้ถึง10คนถึงอยู่แล้วคนดู80ตอนเนี้ย80เปิดไปหลับไปอ่ะเห็นฝนตก สบายดีจ้าไม่เช้าสิสวัสดีพี่สาวคนสวยโอ้หนูติดตามพี่ตลอดเลยขอบคุณมากๆนะจ๊ะขอบคุณนะว่าไม่มีใครพิมพ์จริงว่ะลุงไปกินตอนค่ำ2 ทุ่มขนาดคนดูยังอิ่มอ่ะเนาะเข้าใจได้โอเคก็เปิดไว้เฉยๆแล้วก็หลับก็ไม่ได้ดูงั้นมานี่หน่อยมาปลอบใจหนูหน่อย แอดมินถอนกำลังได้เลยนะเดี๋ยวเลิกแล้วเปล่าถอนกำลังหมายถึงว่าเห็นเข้ามาเม้นเปิดระบบปักหมุดอะไรถอนกำลังด้วยกลับบ้านหรือว่าทำไม่ทันไม่ใช่ไม่กลับบ้านใครจะได้กลับงานท่วมหัวความหักมันก็มีสองคนเท่านั้นเธอกับฉันเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะขออนุญาตดู TikTok ก่อนว่าคนติดตามเท่าไหร่วันนี้คิดว่าน่าจะมีนะคิดว่านะคิดว่าน่าจะมีเพิ่มนะโอ้น่ารักอ่ะแมวน่ารักอ่ะอยากได้แมวอ่ะน่ารักนะดูดิลุงแอ้นหนูอยากได้แมวแบบนี้หนูว่าหนูรักแมวแต่ลุงไม่ค่อยรักเลยอ่ะคนติดตามเป็น 37,000 แล้วนะสุดยอดไปเลยแป๊บนึงนะคะพวกนั้นว่ากักตัวโควิดใครอะพวกไหนใครบอกเขาเขามาแขวนไว้หน้าบ้านเองอ้าวพวกน้องๆเรามาแขวนไว้หน้าบ้านเขาถามหมอเมื่อกี้อ๋อพี่พูดเองคิดเองอ๋อไม่หรอกเราสาธารณะขนาดนี้โอ้ยอยากไปอ่ะไปไหนไปเชียงนาฏเฮ้ยกินได้อีกเหรอนี่ไงกินกระเพาะปลาไม่ทิ้งสิกระเพาะปลามันดีนะไม่มีใครพิมพ์มาดูไม่มีก็เลยแบบพิมพ์นิดเดียวพิมพ์แค่สองคนเขาน่าจะนอนกันไปแล้วจริงๆกันแหละไปแล้วนั่นน่ะไม่รู้คุยอะไรค่ะนะคะไม่มีคอนเทนต์ไปต่อเดี๋ยวพักมือถือแล้วกันนะไปแล้วนะคะก่อนอื่นขอปิดจากใน TikTok ก่อนแล้วกันนะคะใน TikTok ใน TikTok ปิดแล้วโอ้โห follower ใหม่59คนอู้โอ้การไลฟ์สดนี่ได้คนติดตามเพิ่มเยอะเนาะสุดยอดเลย
เดี๋ยวค่อยเปิดอันใหม่ก็ได้วรรณพรมันน่าเคลียร์งานก่อนเอบานอ้วนเนี่ยทำ YouTube Channel แบบเอาคลิปนะไปลงนะคะตอนนี้คนติดตาม 4,140 กว่าคนนะคะก็ถือว่าโอเคไม่ได้แบบไม่ได้บอกใครเท่าไหร่ก็ยังมีแต่มันไม่มีโกไวรัลนะ Nerd Big Size เว้นวรรค Channel Nerd Big Size เว้นวรรค Channel เดี๋ยวจะตั้งชื่อเพจว่าวรรณพรเจ๊กะว่าจะตั้งชื่อเพจว่า Nerd Big Size Channel Fanpage นะว่าจะทำแบบนั้นแล้วก็ก้าวเข้าสู่โซเชียลมีเดียต่างๆในช่องทางอื่นๆบ้างอะไรเงี้ยอยู่ใน Facebook อย่างเดียวอะไรเงี้ยบางทีมันก็แบบนั่นแหละเวลาเจอปัญหา Facebook แบบแกล้งรายงานดึงอะไรดึงอะไรเงี้ยอุ๊ยเหมือนผอมเลยอ่ะเฮ้ยเหมือนผอมอ่ะไม่มีคอเลยเบื่อไหมบานอ้วนใส่เสื้อตัวเนี้ยบานอ้วนชอบมากเลยนะชอบที่ว่าไม่ต้องคิดอะไรมากใส่เสื้อแบบเดียวแบบเดิมตลอดอะไรเงี้ยบอกแล้วสั่งมา30ตัวเลยจริง 30ตัวจึ้งๆเลยทำอะไรกินละบอกหน่อยสิวรรณพรเธอบอกฉันทีดิเธอทำอะไรกินไอ้โบมันซื้อมาโอ้โหแต่ก็อยากกินน่ะลุงกินเลยดีกว่ามั้งไปเจอกัน EP ใหม่นะลุงเนี่ยเรากินอย่างงี้มันจะไปอิ่มได้ยังไงใช่ไหมจริงปะจริงไหมเฮ้ยแมงวันตัวนี้ใช่ไหมที่ทะเลาะกับลุงคือบันอ้วนนอนแล้วก็ลุงก็แบบลุงก็พยายามต่อสู้กับมันอะลุงบอกมันมีแมงวันอยู่ตัวนึงในบ้านเราก็แล้วลุงก็แบบอยู่เงี้ยเดินเลาะแล้วคิดดูดิแล้วบ้านเราอะนะคะหลังเล็กๆแค่นี้นะคะลุงยังไม่สามารถจำกัดกำจัดมันได้จัดไปปะชอบนะเอ้ยโกไวรัลมันกันนะสุดยอดไปเลยคือมันไม่ต้องคิดอะไรมากมันแต่งง่ายมีเพจเดี๋ยวนะฝนน่าเสียงหยุดแล้วนะแต่ไม่รู้ว่ายังไงเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวแก้วกระเด็นเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวมาใหม่ลุงขาลุงเดี๋ยวมาใหม่ไปชาร์จแบตก่อน